จุดแข็งของรัฐบาลนายกลุงตู่นั่นคือความสงบเรียบร้อยแต่ในทางกลับกันจุดอ่อนที่ทำให้รัฐบาลสอบตกในสายตาประชาชนนั่นก็คือเรื่องเศรษฐกิจปากท้องของแพงค่าครองชีพสูงในยุครัฐบาลคสช.นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ถูกวางตัวเป็นคีย์แมนคนสำคัญวางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจแต่เมื่อการจัดตั้งรัฐบาลที่มีหลายพรรคร่วมวงรองนายกรัฐมนตรีสมคิดก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่คุมด้านเศรษฐกิจแล้วเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่คุมกระทรวงเศรษฐกิจเพียง4กระทรวงเท่านั้นอย่างไรก็ตามเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้านายกลุงตู่ได้มอบหมายให้นายกอบศักดิ์ภูตระกูลดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจชุดเล็กโดยมุ่งหวังให้เกิดแอคชั่นประสานการลงทุนในทุกมิติที่พร้อมจะสะท้อนไปยังตัวเลข GDP ดังนั้นการแก้เกมสยบจุดอ่อนรัฐบาลสอบตกเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรฟังจากปากกอบศักดิ์ภูตระกูลในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับทางรัฐบาลนะครับเมื่อเข้ามาสู่อำนาจเราได้ดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเราตระหนักดีครับว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้ไม่ได้ดีอย่างที่คิดแล้วก็ความจริงเนี่ยการที่ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยได้เกิดขึ้นอย่างน้อยประมาณ4ไตรมาสที่ผ่านมาในส่วนนี้นะครับรัฐบาลก็ได้เตรียมมาตรการต่างๆเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไปข้างหน้าก็อยากบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าตัวของรัฐบาลเนี่ยเข้าใจปัญหาดีแล้วเห็นว่าปัญหาอยู่ตรงไหนเรากำลังขับเคลื่อนมาตรการต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยที่เริ่มชะลอตัวลงมาหลายไตรมาสเนี่ยกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดจำกันได้เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 5% ตอนนี้ค่อยๆค่อยๆถดถอยลงมาตอนนี้เหลือประมาณ 2.3% แล้วก็น่ากังวลใจแต่ผมอยากจะเรียนนะครับว่าส่วนหนึ่งที่มันลดลงมาเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยวันที่24 มีนาคมเราใช้เวลาเกือบ3เดือนในการตั้งรัฐบาลในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็เป็นช่องว่างที่ทำให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างล่าช้าแต่ตั้งแต่เราตั้งรัฐบาลขึ้นมาได้จะเห็นเลยนะครับว่านโยบายต่างๆนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นจากการตัดสินใจที่จะมีครม.เศรษฐกิจขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของพรรคร่วมต่างๆเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ต่างจากรัฐบาลที่แล้วการดูแลเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยได้แบ่งออกเป็น 3-4 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือดูแลโดยพลังประชารัฐส่วนหนึ่งดูแลโดยภูมิใจไทยอีกส่วนหนึ่งดูแลโดยประชาธิปัตย์แล้วก็มีท่านหม่อมเต่าดูแลเรื่องของแรงงานซึ่งทำให้การดูแลภาคเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยแบ่งออกเป็นหน่วยๆเป็นจุดๆอาจจะมีปัญหาเรื่องการประสานงานกันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวครับท่านนายกก็ตัดสินใจนะครับที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าครม.เศรษฐกิจเหมือนสมัยที่เรามีเรื่องของครม.เศรษฐกิจสมัยท่านพลเอกเปรมก็ขับเคลื่อนดีเราประชุมมาเกือบ 2-3 ครั้งแล้วครับแล้วก็พบว่าได้ประโยชน์อย่างยิ่งในการประชุมนะครับเราได้มีการตกลงว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็มีการกำหนดเป้าร่วมกันว่าปีนี้เราจะดำเนินเศรษฐกิจให้ประมาณเท่าไหร่ซึ่งเป้าดังกล่าวนะครับก็คือประมาณปีนี้ได้ประมาณ 3% บวกลบเป็นเป้าหมายทางเศรษฐกิจก็หมายความว่าในครึ่งหลังของปีนี้ต้องดีกว่าครึ่งแรกให้ได้อยากจะบอกพี่น้องประชาชนให้เกิดความสบายใจนะครับว่าเราเข้าใจปัญหาเราแบ่งงานกันทำเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการติดตามงานกันอย่างใกล้ชิดเมื่อเศรษฐกิจเริ่มหมุนอีกครั้งนึงเนี่ยตัวของปากท้องก็จะดีขึ้นแล้วก็การใช้จ่ายต่างๆก็จะดีขึ้นครับ